รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับได้เวลามาเติมสาระความรู้ดีๆเรื่องสุขภาพกันเช่นเคยกับรายการดร.สมิธนะครับและแน่นอนวันนี้ยังอยู่กับน้องเนยอยู่นะครับ คุยกันเรื่องเกี่ยวกับย้ำคิดย้ำทำนั่นเองนะครับแหมเป็นอีกหนึ่งโรคนะที่คนให้ความสนใจกันมากเป็นไงฟังๆดูแล้วเข้าข่ายไหมครับเนยครับอุ้ยเนยไม่เข้าข่ายนะคนมีคนรอบตัวที่เข้าข่ายเลยนะครับใครที่น่าสงสัยเนี่ยต้องจับไปตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนเพราะเราคุยกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะคราวที่แล้วรู้แล้วว่าโรคเนี้ยมันแบบเป็นยังไงแต่ว่าคราวนี้เนยอยากรู้ว่ามันมีวิธีที่จะรักษาไหมอะคะอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยดูเผินๆเนี่ยก็ดูขำดีเนาะใช่นะครับแต่ถ้าใครประสบกับตัวเองนะครับจนกระทั่งถึงขั้นว่าไปรบกวนกับชีวิตประจำวันกับการทำงานเนี่ยคงขำไม่ออกแน่ๆนะครับปัจจุบันเราก็มีวิธีการรักษาอยู่แต่วิธีการรักษาเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับปัจจุบันการรักษาที่ได้รับการยอมรับจะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆก็คือเรื่องของการใช้ยาซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเนื่องจากมันมีความผิดปกติของสารเคมีในสมองซึ่งยาก็จะไปช่วยปรับสมดุลของสารเคมีเหล่านี้นะครับซึ่งก็เป็นการรักษาที่ถือว่าค่อนข้างจะให้ผลดีที่สุดนะครับรองลงมาก็คือการรักษาด้วยกระบวนการทำจิตบำบัดนะครับคือฝึกคนไข้ให้รู้จักการระงับการทำพฤติกรรมย้ำๆตัวนี้เช่นคนที่เขาย้ำคิดเรื่องความสกปรกและอยากจะไปล้างมือบ่อยๆเราก็ต้องพยายามที่จะเบรกเขาไม่ให้เขาไปล้างมือนะครับซึ่งแน่นอนว่าขณะที่เราหยุดไม่ให้เขาไปล้างมือเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกมันทรมานทุรนทุรายมากจนถึงจุดหนึ่งที่มันพีคสุดแล้วสุดท้ายมันก็จะความกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงของมันเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเมื่อเราทำซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยจนเกิดเรียกว่าเป็นเหมือนการสร้างแพทเทิร์นใหม่ให้กับคนไข้เนี่ยนะครับอาการความรุนแรงของอาการมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆอันแรกสุดก็คือหมออยากให้เริ่มจากความเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยจริงๆแล้วมันมาจากสมองที่มันทำงานผิดปกติไปไม่ใช่ว่าเขาแกล้งทำไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่อะไรมีจิตใจที่มันผิดปกติวิปริตอะไรไปตัวเขาเองเขาไม่อยากเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นการที่เราเข้าใจเขาแล้วก็ไม่พยายามที่จะไปกดดันเขาหรือไปว่ากล่าวหรืออะไรกับเขามากเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดความเครียดของเขาลงได้ซึ่งตรงเนี้ยพอเขาลดความเครียดหรือความวิตกตรงนี้ลงได้เนี่ยส่วนหนึ่งอาการเนี้ยมันจะค่อนข้างจะควบคุมได้ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าคนอื่นพยายามไปกดดันหรือไปเพ่งโทษกับเขามากเนี่ยนะเขาจะยิ่งเครียดจะยิ่งรู้สึกผิดกับตัวเองมากขึ้นไปอีกที่เขาควบคุมมันไม่ได้คนนั้นคิดว่าเริ่มจากความเข้าใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือชวนกันมาเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเห็นไหมครับว่าการรักษาจะย้ำคิดย้ำทำเนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะครับเลยก็จะมีตั้งแต่พฤติกรรมบำบัดนะครับก็คือว่าถ้าใครย้ำคิดย้ำทำประเภทไหนเราลองให้เขาเนี่ยละเว้นจากพฤติกรรมนั้นให้ได้เช่นถ้าใครติดล้างมือบ่อยก็ลองทีละ5นาทีอย่าเพิ่งล้าง10นาทีอย่าเพิ่งล้าง15นาทีอย่าเพิ่งล้างค่อยปรับพฤติกรรมไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับถ้ายังไม่ได้ผลก็อาจจะมียานะครับหรือว่าการรักษาอื่นๆอย่างที่คุณหมอได้บอกไว้นะครับเป็นการเสริมเข้ามานั่นเองครับฟังดูแล้วนะครับค่อนข้างเครียดเลยเดี๋ยวสิวันนี้นะเป็นโรคที่ฟังดูเอ๊ะเราจะเข้าข่ายหรือเปล่านะครับแต่ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับถ้าไม่แน่ใจสอบถามไปที่รายการของเราหรือว่าไปปรึกษากับจิตแพทย์ดีกว่านะครับสำหรับใครที่มีอาการแบบนี้รีบแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆจะได้ผลการรักษาที่ดีนะครับพักกันเรื่องเครียดๆแล้ววันพรุ่งนี้เช่นเคยนะครับเรามีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันครับมาดูกันดีกว่าว่าทางรายการของเราเลือกเมนูอะไรให้เหมาะกับน้องเนยนะครับต้องติดตามกับดร.สมิธวันพรุ่งนี้หลังครบธงชาติทางช่องวันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ